โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ซีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาพูดเรื่องดาวซินโดรมนั่นเองนะครับเราเริ่มกันเลยนะดาวซินโดรมเนี่ยนะครับก็คือสาเหตุเนี่ยเกิดได้เนี่ยหลักๆสามอย่างสามแบบด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งเกิดจากเป็นแบบไตรโซมี่นะครับไตรโซมี่21นะสาเหตุเนี่ยคือเกิดขึ้นได้ประมาณ95%เลยนะครับนะส่วนสาเหตุต่อมาที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือเป็นโรเบิร์ตโซเนียนทรานสโลเคชันนะครับอันนี้เกิดประมาณสัก3-4%นะครับส่วนสุดท้ายก็คือโมซาอิกไตรโซมีนะครับนะอันนี้เกิดได้ประมาณ1%นะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยพี่ขอไม่ลงลึกนะครับเพราะว่ามันจะละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับนะส่วนปัจจัยเสี่ยงนะที่สําคัญของดาวซินโดรมเนี่ยก็คือ Advanced Maternal Age นะครับในที่นี้ก็คืออายุเกิน35ขึ้นไปครับจะมีความเสี่ยงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ลักษณะของเด็กดาวซินโดรมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าขึ้นหนึ่งนะครับ Brachycephaly นะครับคือศีรษะเนี่ยจะแบนเล็กนะครับนะ Epicanthal fold นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูภาพนะครับพี่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นสันตรงหัวตานะครับให้ดูภาพอีกทีหนึ่งแฟลตนาซอลบิดนะครับก็คืออันนี้ก็คือน่าจะหมายถึงว่าไอ้ตรงสันจมูกเนี่ยมันดั้งแหมเอาพูดง่ายๆนะครับนะแล้วก็มีอัพวัดอัพเซเลนพาวิเบิลฟิชเชอร์ก็คืออัพเซเลนไอนั่นเองนะหางตามจะชี้ขึ้นเดี๋ยวให้ดูภาพอีกทีหนึ่งโรเซตเอียร์นะซิงเกิลทรานส์เวิร์สพาล์มาคริสนะครับลาร์จสเปซบริเวณนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้เท้านะครับคือ first dorsal web space มันจะกว้างพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เรื่องของพัฒนาการจะมีพัฒนาการที่ช้าแล้วก็จะมีเรื่องของระดับสติปัญญานะ intellectual disability นะครับนะแต่ระดับความซีเวียเนี่ยมันมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละเคสนะอันนี้คือลักษณะของที่พี่พูดไปนะคือ epicanthal fold เนี่ยเห็นไหมตรงหัวตามันเหมือนเป็นสันขึ้นมาเนี่ยตรงหัวตาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะสังเกตได้ชัดเลยนะ upslant eye เนี่ยเห็นไหมหางตาเขาเหมือนจะชี้ขึ้นนะครับนะแล้วก็มี flat nasal bit คือดั้งมันจะแบบดูแบบแหม่ไปเนี่ยเห็นไหมหายไปเลยเนี่ยบุ๋มไปเลยแล้วก็ low set ear นะก็คือหูเนี่ยมันจะคือปกติหูของเราเนี่ยถ้าลากจากหางตามาเนี่ยมันจะต้องมีการตัดผ่านหูบ้างที่จำไม่ได้แล้วว่าอัตราส่วนเท่าไหร่แต่ว่าในภาพนี้มันชัดเจนเลยว่าหูเนี่ยมันต่ำกว่าตาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ซิงเกิลทรานสเวิร์สพาล์มาคริสนะครับนี่เห็นไหมเป็นเส้นลายมือที่ทรานสเวิร์สยาวไปเลยอันเดียวนะครับแล้วก็คือคนปกติมันก็ต้องมีแบบมีมากกว่าหนึ่งอันใช่ไหมครับส่วนอันนี้คือเป็นสเปซที่บริเวณนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้เท้าที่มันค่อนข้างกว้างนะครับคือมันมีการมีเดียล displacement ของตัวนิ้วโป้งนั่นแหละมันทำให้ตัว web space มันกว้างขึ้นนะครับก็ต้องจำลักษณะพวกนี้ไปนะครับทีนี้ associated condition ที่สำคัญที่ต้องรู้นี่คือพวก cardio เนี่ยนะครับอาจจะมีพวก AV atrio ventricular septal defect ได้นะครับนะก็คือเป็นทั้ง atrium แล้วก็ ventals แล้วก็ ventricular septum defect ไปพร้อมๆกันได้นะครับหรือเป็นพวก VSD อะไรพวกนี้ได้ที่อันนี้ที่ common นะนะแล้วก็เรื่อง GI นะจะเจอเป็นพวก duodenal ataxia ได้เนี่ยที่พี่ไฮไลท์ว่ามันออกข้อสอบนะบางทีบอก present มาเรื่องเด็ดดาวมี murmur อะไรเงี้ยไฮต้องนึกถึงไอ้โรคสองอันนี้เป็นระดับแรกๆนะครับส่วนเรื่อง GI เนี่ยก็มีเหมือนกันนะบอกเด็กดาวมาแล้วมีเรื่องของอะไรอ่ะอาเจียนอะไรมาเงี้ยบางทีฟีมมาเจอดับเบิลบับเบิลไซน์เนี่ยดูออริจินอลซีเซียก็ออกบ่อยเหมือนกันนะครับนะส่วนอื่นๆที่เจอได้พวก OSA Hearing Loss แล้วก็เพิ่มลิสต์ของลูคีเมียได้นี่พี่ก็ไม่เห็นค่อยออกเท่าไหร่นะครับนะไม่เป็นไรจริงๆยังมีมากกว่านี้อีกแต่อันนี้พี่เอายกมาที่มันสำคัญนะครับส่วนการอินเวสติเกชันเนี่ยหลังจากที่เด็กเกิดมาแล้วนะก็คือคอนเฟิร์มด้วยการทำโครโมโซมอนาลิซิสนั่นเองนะครับนะควรต้องทำทุกรายนะเพราะว่าเราจะตรวจดูโครโมโซมของเด็กเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าดาวซินโดรมของเด็กนั้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุของเป็นไตรโซมีหรือเปล่าที่เราบอกว่าเกิดเป็นหลัก95%เนี่ยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็น
สาเหตุจากไทรโซมี21เนี่ยอันเนี้ยถือว่าดีไม่ต้องไปตรวจโครโมโซมพ่อแม่เพิ่มเติมนะโอกาสรีเคอเรนซ์เนี่ยน้อยประมาณ0.5 ถึง 1%เท่านั้นเองนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าตรวจพบเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดจากทรานสโลเคชันนะโรเบอร์โทเนียนทรานสโลเคชันนะครับจริงๆนะที่มันเจอบ่อยจะเป็นบริเวณโครโมโซมคู่ที่14กับคู่ที่21นะครับแต่ว่าจริงๆสามารถเป็นคู่อื่นได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นโรเบอร์โทเนียนทรานสโลเคชันเนี่ยต้องตรวจโครโมโซมพ่อแม่ด้วยเสมอนะครับด้วยเสมอนะรีเคอร์เรนต์เนี่ยรีเคอร์เรนต์โอกาสที่ลูกคนต่อไปเป็นซ้ำเนี่ยประมาณ5 ถึง 15%ค่อนข้างเยอะเนาะนะครับสาเหตุที่เราตรวจเพราะว่าก็ต้องเพื่อจะทำการคอนซัลลิ่งในลูกครรภ์ถัดไปนั่นแหละนะครับเพราะมันมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเนี่ยไอ้ทรานสโลเคชันที่มันเป็นเนี่ยมันดันไม่ใช่14 21หรือมันเป็นคู่อื่นที่อื่นๆเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันดันเป็นไอ้ทรานสโลเคชันคู่ที่21กับคู่ที่21อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ดีเพราะว่ามันมีโอกาสรีเคอเรนซ์ได้ถึง100%เลยหมายถึงว่าลูกคนถัดไปเนี่ยมีโอกาสเป็นแน่ๆนะอันนี้ถ้าเจอพ่อหรือแม่แค่คนใดคนหนึ่งเป็น21กับ21นะครับอันเนี้ยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นอันอื่นเป็น14กับ21 15กับ21โอเคเนี่ยไม่เป็นไรรีเคอเรนซ์5 ถึง 15%อะไรเงี้ยนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนการทรีทเมนต์การแมเนจเมนต์เนี่ยของดาวซินโดรมเนี่ยมักค่อยถามไปแล้วมันไม่ได้มีทรีทเมนต์ที่อะไรอ่ะโป้งเดียวนะครับมันเป็นการที่มา follow up มา evaluate เรื่องของcommunication อะไรต่างๆนะครับระยะยาวไม่ได้มีประเด็นที่จะออกข้อสอบนะครับเราดูโจทย์กันนะครับเด็ก3 ปีนะ underlying เนี่ยเป็น VSD นะแล้วก็มี delay development ส่วนร่างกายมี brachy severely absent palpable fissure bilateral single palmar crease นะครับถาม investigation ที่เหมาะสมเป็นไงครับเขาให้มาชัดเจนว่าเป็นลักษณะเป็น typical เลยแบบของดาวน์ซินโดรมนะและยังมี VSD อะไรพวกนี้อีกใช่ไหมนี่ก็คือเป็น common ที่ associate ได้ถาม investigation ที่ควรทำก็ทำอะไรก็ควรจะคอนเฟิร์มทำโครโมโซมสตาร์ดี้นั่นเองนะครับข้อ B นะต่อมาอันนี้ในภาพก็คือจริงๆเขาจะไม่บอกมาเป็นเด็กดาวเขาจะให้ภาพมาแล้วเขาถามว่าแบบจากภาพเนี่ยนึกถึงแบบความผิดปกติของอะไรนะครับก็คือต้องดูให้ออกว่าลักษณะเป็นแบบเด็กดาวเนี่ยไหมอีพีเอ็นต้องโฟลนะครับสันตรงหัวตาอับสแลนอายนะครับนะแล้วก็เป็นครับดั้งแมวไปใช่ไหมครับประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องเป็นความผิดปกติที่โครโมโซมนะครับข้อ A นั่นเองต่อมาเด็กแรกเกิดให้ลักษณะเรื่องของดาวซินโดรมมาโอเคอันนี้ก็คือจดมาคร่าวๆนะครับก็คือเราต้องดู typical feature เมื่อกี้ในข้อที่ผ่านมาต้องจำให้ได้นะครับทีนี้ก็ถามว่าแม่อายุ27 ปีพ่ออายุ27 ปีถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับโจทย์ค่อนข้างกระชับนะไม่เป็นไรเราลองดูช้อยกัน1ไม่ต้องตรวจโครโมโซมพ่อแม่ถ้าลูกถ้าตรวจลูกแล้วได้เป็นไทรโซมีอันนี้จริงๆถูกต้องนะเพราะว่าเราต้องการคอนเฟิร์มหรือว่ามันเป็นไทรโซมี21หรือเปล่าถ้าเป็นไทรโซมี21ปุ๊บโอเคสบายใจแล้วไม่ต้องไปตรวจโครโมโซมพ่อแม่แอดไว้ได้ว่ารีเคอเรนซ์ลูกคนต่อไป1%หรือ0.5%ถึง1%พูดง่ายๆนะครับข้อ B น่าจะเกิดจากทรานสโลเคชันมากกว่าไทรโซมีไหมต้องบอกว่าไทรโซมีมันเกิดได้95%ทรานสโลเคชันเนี่ยได้ประมาณแค่สัก3-4%ดังนั้นโอกาสจริงโอกาสไทรโซมียังไงก็เยอะกว่าอยู่แล้วเห็นไหมโอกาสไทรโซมียังไงก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะแต่มันจะเยอะเข้าไปอีกถ้าเกิดแม่แอดวานซ์มาทางเอก็คืออายุ35ขึ้นไปโอกาสมันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมครับนะแต่ยังไงสุดท้ายแล้วก็ยังมากกว่าทรานสโลเคชันอยู่ดีข้อ C ถ้าเกิดจากอันบาลานซ์ทรานสโลเคชันจะมีโอกาสลูกคนต่อไป50%นี่ก็เยอะไปนะปกติก็จากทรานสโลเคชันน่ะโอกาสรีเคอเรนซ์ก็ประมาณ5-15%ประมาณนี้นะครับข้อ D ไม่ต้องตรวจโครโมโซมเนื่องจากไม่อายุน้อยกว่า15 ปีก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าลูกมันเป็นแล้วนะครับลูกคนแรกเป็นแล้วยังไงก็ต้องตรวจอยู่ดีนะครับตรวจลูกอยู่ดีเพื่อคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาเป็นแล้วก็จะได้แอดไวซ์ลูกคนต่อไปนะครับ
ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ A นั่นเองนะครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับเรื่องดาวซินโดรมนะครับก็อยากให้น้องๆจำลักษณะของดาวซินโดรมให้ได้นะเพราะว่าพี่เห็นออกบ่อยเหมือนกันแล้วมันเป็น common chromosomal disease อะนะครับต้องรู้นะโอเคประมาณนี้แล้วก็จะแถมเรื่องการจำนิดนึงว่าต้องตรวจโครโมโซมเสมอถ้าเกิดเป็นไทรโซมี่ไม่ต้องไปตรวจพ่อแม่ละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทรานสโลเคชันต้องไปตรวจพ่อแม่อีกนะครับประมาณนี้แล้วก็จำรีเคอเรนต์ลิสต์ไว้หน่อยนะครับถ้าเป็นไทรโซมี่ลูกคนต่อไปประมาณสัก1%นะครับถ้าเป็นทรานสโลเคชัน5-15%นะครับถ้าเกิดจำเพิ่มอีกนึงถ้าเกิดเป็นทรานสโลเคชันแล้วมีพ่อแม่คนใดคนหนึ่งอ่ะเป็นทรานสโลเคชันแบบ21 กับ 21อย่างเงี้ยลูกคนต่อไป100%ประมาณนี้ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าน้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับก่อนจากกันไปพี่ก็โปรโมทคอร์สนิดนึงนะพอดีตอนนี้พี่มีคอร์สตะลุยโจทย์ NL2 บทเมดิซีนนะครับแล้วก็บทพีเดียทริกนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถทักไลน์แอดมาสอบถามได้เลยนะที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description ของคลิปนี้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเดย์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ